เรื่องหนี้ครัวเรือนหรือจะเปิดทางให้ครัวเรือนเหล่านั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินมากขึ้นหนี้ครัวเรือนของเราสูงนะคะเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณต้องยอมรับก่อนเป็นหนี้ที่อยู่นอกระบบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะอยากเห็นไปข้างหน้าเนี่ยก็คือเอาหนี้ที่อยู่ในนอกระบบที่การกำกับดูแลหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับผู้กู้มากนักเนี่ยให้มาอยู่บนในระบบมากขึ้นประเด็นต่อมาเรื่องหนี้ครัวเรือนคุณลุงบอกว่าเป็นหนึ่งใน3ยุทธศาสตร์ที่ต้องเดินคู่ขนานกันนั่นแสดงว่าสิ่งที่แบงก์ชาติกำลังปรับภูมิทัศน์และปรับกฎเกณฑ์กติกาของสถาบันการเงินเนี่ยจะมีการเข้มงวดหรือว่าจะมีการผ่อนปลนในเรื่องของการก่อหนี้ยืมสินของภาคครัวเรือนหรือจะเปิดทางให้ครัวเรือนเหล่านั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินมากขึ้นคงต้องเป็นอย่างนี้นะคะอันนึงที่เราได้เป็นเสียงสะท้อนมากับเรื่องของว่าถ้าเราเปิดให้มีการแข่งขันมากขึ้นในการสมมติ Virtual Bank หรืออะไรเนี่ยอันหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะมีคนบอกว่าอย่างนี้คือยิ่งไปผลักดันให้คนมีหนี้มากขึ้นหรือเปล่า คุณย้อนแย้งกันเองหรือเปล่าในสองวัตถุประสงค์นะคะคุณต้องเรียนอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องชัดเจนนะคะครับหนี้ครัวเรือนของเราสูงนะคะเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณต้องยอมรับก่อนเป็นหนี้ที่อยู่นอกระบบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะอยากเห็นไปข้างหน้าเนี่ยก็คือเอาหนี้ที่อยู่ในนอกระบบที่การกำกับดูแลหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับผู้กู้มากนักเนี่ยให้มาอยู่บนในระบบมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ได้ย้อนแย้งตัวเองในลักษณะนั้นนะคะเราไม่ได้ต้องการจะให้แบบไปพุชให้คนแบบมีหนี้ล้นพ้นตัวอันนี้ไม่ใช่นะคะคแต่เราต้องรับก่อนว่ามันมีหนี้ที่อยู่นอกระบบอยู่ตอนนี้นะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนชี้แจงว่าเราไม่ได้ย้อนแย้งตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าการแก้ไขหรือว่าเรื่องบริหารจัดการเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่ะคิดว่าคงต้องทำอย่างน้อยนะคะใน3มิติ1ในเรื่องของผู้กู้เองเนี่ยคิดว่าเรื่องของความรู้ความเข้าใจเนี่ยค่ะยังเป็นจุดที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในเรื่องการบริหารต่างๆเนี่ยว่าทำยังไงให้คุณอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ยั่งยืนนะคะแน่นอนค่ะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของผู้ให้บริการนะคะที่เรามีในแนวทางที่เราเรียกว่า responsible lending นะคะก็คือมีตัวแปรต่างๆที่คุณต้องพิจารณามากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อนะคะอันนี้เป็นจุดที่ไปข้างหน้าเนี่ยก็คงจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าเพียงแต่ว่าคงในประเด็นนี้เนี่ยอยากจะเรียนว่าคงจะต้องมีเรื่องของจังหวะเวลาที่เหมาะสมเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะจะว่าไปก็คือวิกฤตโควิดอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เราจะไปเข้มข้นในเรื่องนั้นนะคะแต่เมื่อเราค่อยๆ ออกมาจากวิกฤตโควิดแต่ละภาคส่วนเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นนะคะลูกหนี้มีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะค่อยๆนำใช้หรือค่อยเฟสอินนะคะคือค่อยๆนำใช้ประเด็นพวกนั้นได้นะคะส่วนที่3ที่จะต้องมาพร้อมกันนะคะไม่ใช่ดูแลแต่ผู้กู้แล้วก็ผู้ปล่อยกู้แต่เรื่องของข้อมูลค่ะเรายังมีประเด็นว่าข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ไหลเวียนหรือเรายังมองภาพของลูกหนี้เนี่ยได้ไม่ครบทั้งตัวตนของเขานะคะซึ่งการที่เรามองเขาได้ไม่ครบเนี่ยบางทีก็เลยไม่เห็นนะคะว่าจริงๆเขามีหนี้สูงแล้วหรือเปล่านะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเรารู้พฤติกรรมเขาหรือว่าลักษณะการใช้จ่ายรายได้เขาเป็นยังไงนะคะอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของการตั้งราคานะคะกำหนดราคาในการที่ปล่อยกู้ให้เขาในที่สมเหตุสมผลแล้วก็คำว่าสมเหตุสมผลของเราก็อาจจะหมายถึงว่าถูกลงได้นะคะสำหรับผู้ที่มีคุณภาพหลายกลุ่มนะคะก็อาจจะเห็นทั้ง3ส่วนประกอบมาด้วยกันนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ง่ายการมีข้อมูลจะช่วยให้การตั้งราคาต่างๆเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็การแข่งขันก็น่าจะอย่างที่พี่บากบั่นพูดก็คือน่าจะเป็นตัวช่วยให้ราคามันถูกลงได้นั่นแสดงว่าตัวสร้างนวัตกรรมต่างๆด้วยนะคะการใช้ข้อมูลมาสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์คนได้มากขึ้นนั่นแสดงว่าตัว mindset ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนจาก regulator มาเป็นคนที่เข้าใจสภาพตลาดแล้วใช้กฎกติกาของตลาดมาเป็นตัวกำหนดบทบาทในการเล่นของสถาบันการเงินอย่างนั้นใช่ไหมครับแหมก็ไม่อยากจะพูดว่าเรา
เปลี่ยนแปลงตัวเองมากขนาดนั้นนะคะอันนี้เป็นเจตจำนงมากกว่านะคะเป็นเจตจำนงในเรื่องวันเลยรู้ค่ะ